ับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะได้ไปพูดคุยกับพี่ต้อยสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมกันนะครับเป็นเรื่องราวที่กลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางคณะศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายนั้นก็พยายามที่จะเรียกร้องให้พนักงานสอบสวนนั้นเนี่ยนะครับไปทำการตรวจพระธรรมชโยนะครับทีมงานท่าสายพร้อมแล้วแจ้งด้วยนะครับไปตรวจนะฮะว่าพระธรรมชโยนั้นเนี่ยนะครับมีอาการอาภาษจริงมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าล่าสุดนั้นพอดีเอสไอนั้นจะดำเนินการตามคำร้องขอปรากฏว่านะครับตอนนี้เนี่ยทางคณะศิษยานุศิษย์บอกว่าเลยเวลานั้นมาแล้วแล้วก็ไม่ยอมรับในการที่ดีเอสไอจะไปดำเนินการเรื่องดังกล่าวสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับขาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนข่าวทีนิวทุกท่านครับครับวันนี้ครับเราจะพูดกัน2ประเด็นนะฮะให้ชัดเจนเดี๋ยวนำเรื่องซะก่อนนะครับครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเดชัยจะส่งหมอเข้าไปตรวจพระธรรมชโยแล้วก็ทางวัดปฏิเสธนะครับครับส่วนอีกเรื่องก็คือเรื่องกิติศักดิ์กาดเสื้อแดงซึ่งกำลังกลายมาเป็นข่าวว่าเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกเอามาขยายความกระบวนการคนแสดงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งจะต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจกันให้ชัดนะครับเรื่องแรกเนี่ยมาดูก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับสังคมเนี่ยคิดอย่างไรกับวัดพระธรรมกายสังคมคิดอย่างไรหมายถึงว่าสังคมภายนอกนะครับไม่เกี่ยวกับลูกศิษย์ลูกหานะครับคิดยังไงกับวัดพระธรรมกายแล้วก็พระธรรมชโยผมว่านี่เป็นเรื่องที่วัดควรจะต้องรับฟังเหมือนกันนอกเหนือจากการยืนยันปกป้องพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ของครูบาอาจารย์ของตัวเองเท่านั้นสิ่งแรกเนี่ยนะครับก็คือพระธรรมชโยนะครับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในข้อหารับของโจรและฟอกเงินข้อกล่าวหานั้นเป็นการกล่าวหาตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายจึงได้มีหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาและพระธรรมชโยไม่มาตามหมายเรียกจึงต้องออกหมายจับออกหมายจับแล้วนะครับยังจับไม่ได้รู้ว่าอยู่ในสถานที่นั้นจึงออกหมายค้นเพื่อเตรียมตัวที่จะไปค้นแล้วก็ทำการจับกุมนี่คือข้อเท็จจริงข้อที่หนึ่งครับจากนั้นเนี่ยนะครับทางเครือข่ายลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับก็มีการนัดหมายกับ DSI ซึ่งได้อลุ่มอล่วยกันว่าจะมารับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.คลองหลวงครึ่งทางแต่ท้ายสุดก็ไม่ออกมาพอถึงเวลาก็ไม่มาตามนัดครับก็อ้างว่าไม่สบายมาถึงนาทีนี้สังคมก็ต้องถามหน่อยว่าเอ๊ะเอาเข้าจริงๆเนี่ยพระธรรมชโยป่วยจริงหรือเปล่าเพราะภาพที่ดูก็เป็นภาพการถ่ายทอดสดนะซึ่งการถ่ายทอดสดนั้นในความหมายของคำว่าสดเนี่ยก็คือให้คนอื่นรับรู้ดูอยู่ข้างนอกไม่ได้ไปดูอยู่ในห้องถ่ายทอดด้วยนะครับก็เลยเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือจริงๆพระธรรมชโยไม่ได้ป่วยหนักจริงอันนี้อันแรกนะครับแต่เป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงในการที่จะมารับทราบข้อกล่าวหาหรือสองพระธรรมชโยไม่ได้อยู่ในวัดธรรมกายแล้วหนีไปแล้วนะครับครับก็ตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้เมื่อข้อสังเกตมาถึงจุดนี้นะครับเดียใจก็เลยนำเสนอว่าอย่างนี้ไหมถ้าป่วยจริงไม่สบายจริงก็ให้แพทย์เข้าไปตรวจนะแพทย์คนกลางเลยถ้าแพทย์เข้าไปตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่สบาย
หนักจริงๆดีไซน์ก็จะเข้าไปให้รับทราบข้อกล่าวหาที่วัดและจะให้ประกันตัวอันนี้หมายความว่าดีไซน์ก็อารมณ์อรวยมาอีกขั้นหนึ่งนึกออกไหมครับครับแต่ว่าก็ให้ชัดเจนหน่อยว่าไม่สบายจริงพันออกแพทย์เข้าไปตรวจปรากฏว่าก็ดังที่เป็นข่าวเลยครับนายองอาจตรวจศพตัวแทนลูกศิษย์เครือข่ายวัดพระธรรมกายก็บอกว่าเลยเวลานั้นไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ฟังแล้วผมคิดว่ายิ่งจะทำให้วัดพระธรรมกายเสียหายและจะถึงจุดจบเร็วขึ้นเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์อะไรนะครับในทางกฎหมายเนี่ยที่จะมาพูดในฐานะตัวแทนของผู้ต้องหาว่ามันเลยเวลาไปแล้วอันนี้ที่เขาพยายามทำอยู่เนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายครับให้ปฏิบัติไปตามกฎหมายครับผมเรียนย้ำว่าใครก็ต้องทำตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์เป็นพระหรือเป็นพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพระธรรมชโยไม่มีสิทธิ์เหนือใครอื่นใดที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็นายองอาจช่างกล้าในการที่บอกว่าเลยเวลามันเวลาของใครหมายความว่าวันนี้เนี่ยครับวัดพระธรรมกายหรือลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายเป็นผู้กำหนดว่าบ้านเมืองนี้จะต้องเป็นไปอย่างไรไม่ใช่กฎหมายเป็นตัวกำหนดอย่างนั้นหรือแบบนี้เนี่ยมีความผิดไหมครับพี่ต้อยในเรื่องของการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้ครับพี่ต้อยครับในความหมายของผมเนี่ยถือว่ามีโอกาสนะฮะครับในฐานะรู้กฎหมายว่างูปลาก็ต้องไปไถ่ถามท่านผู้รู้ถามดีเอสไอถามเจ้าหน้าที่ละตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะติดตามเรื่องนี้มาให้ทราบครับนะครับก็ให้ทีมงานเนี่ยประสานงานเลยนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือต่อจากประเด็นที่นี้เราก็ได้ตามกันต่อเพราะเรื่องนี้ยังต้องตามกันอีกยาวครับนะครับเมื่อวัดพระธรรมกายมีท่าทีแบบนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับการที่ไม่ยอมให้เข้าไปตรวจเพราะกลัวเลยเพราะกลัวไปตรวจแล้วจะพบว่าไม่ได้ป่วยจริงไม่ได้มีอาการหนักแต่เป็นความพยายามในการที่จะหลีกเลี่ยงใช่หรือไม่คือบอกไม่ใช่แต่ยังไงก็ตามแต่การปฏิเสธเนี่ยมันก็ต้องทำให้ประชาชนผู้คนเขาสงสัยอยู่นั่นแหละครับหรือพระธรรมชโยไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับไม่ว่าประเด็นใดประเด็นหนึ่งเนี่ยมันดูเหมือนว่ากลัวความจริงจะเปิดเผยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนได้นะครับว่าวันนี้เนี่ยมันได้ขยายกลายมาเป็นเรื่องของความมั่นคงเสียแล้วมันไม่ได้กลายเป็นเรื่องคดีอาญาธรรมดานะเพราะดูเหมือนว่าวัดพระธรรมกายพยายามที่จะยื้อนะตัวพระธรรมชโยเองท่านก็ไม่ได้ออกมาพูดแต่ในบรรดาสิ่งที่ลูกศิษย์เครือข่ายกำลังพูดกำลังทำกันอยู่เนี่ยมันเป็นการยื้อแปลว่าอะไรครับยื้อก็แปลว่าต้องการนำพาสถานการณ์บ้านเมืองให้ไปถึงจุดของความวุ่นวายในขณะที่คสช.เนี่ยพยายามในการที่จะจัดปัญหาความวุ่นวายด้วยปัญหาของคนคนเดียวหรือพระรูปเดียวเพราะชัดเจนครับเพียงแค่พระธรรมชโยรับทราบข้อกล่าวหาและประกันไปเนี่ยเรื่องราวก็จบมันก็ทำให้ทางคสช.หรือทางรัฐเขาอดคิดไม่ได้หรอกครับด้วยความพยายามยื้อเนี่ยเพราะต้องการให้เกิดความวุ่นวายและนำพาไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นของประเทศโดยเฉพาะเรื่องราวคุณยิ่งลักษณ์ที่กำลังจ่อดังนั้นนะครับในเรื่องนี้เนี่ยถ้าขืนยังยิ่งยื้อต่อไปก็เหมือนคำถามที่ถามเนี่ยนะครับครับมีโอกาสอย่างยิ่งที่คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะโดนข้อหาเขาอาจจะบอกไม่แคร์เพื่อปกป้องหลวงพ่อเพื่ออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่ผมเชื่อไอ้คำว่าบริสุทธิ์เนี่ยหยุดพูดได้แล้วถึงแม้ท่านจะบริสุทธิ์เนี่ยนะครับแต่กฎแห่งกรรมคำส
สอนหลักของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายและพระธรรมชโยจะต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเองนะวันส่วนอีกเรื่องนึง